ในหลวงพระราชทานปริญญามรภ.พิบูลสงครามอุตรดิตถ์พระราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญามรภ.พิบูลสงครามอุตรดิตถ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเมื่อเวลา 16:45 นวันที่9ธันวาคม63พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกและผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในหลวงพระราชทานปริญญามรภ.พิบูลสงครามอุตรดิตถ์พระราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการทหารทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีที่มีความสง่างามทรงมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดตามแบบฉบับของทหารอย่างแท้จริงและทรงผ่านหลักสูตรการทหารในทุกๆด้านและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารการบินและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในด้านการพัฒนาการวางแผนวิเคราะห์นโยบายวิเคราะห์ปัญหามาประกอบการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและปริญญาบัตรมหาบัณฑิตพร้อมกับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จำนวน2058คน